กรมอุตุนิยมวิทยาวันนี้ยังคงเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยภาคใต้นะคะยังคงต้องระวังกันต่อเนื่องสําหรับฝนตกหนักและคลื่นลมแรงซึ่งจะมีผลกระทบจนถึงวันนี้ค่ะโดยมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกําลังแรงพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ก็ทําให้ภาคใต้ย,ยังมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง ในบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียาลาและนาราธิวาสค่ะประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวนะคะช่วงนี้ยังคงต้องระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก สำหรับคลื่นลมมีกำลังแรงโดยบริเวณอ่าวไทยค่ะมีคลื่นสูงประมาณ2 3เมตรบริเวณทะเลอันดามันห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกหรือว่าฝั่งอ่าวไทยนะคะตอนนี้ยังต้องระมัดระวังอันตรายจากคลื่นลมแรงที่พัดเข้าหาฝั่งชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังขณะที่เรือเล็กควรงดออกจากฝั่งต่อไปอีก1วันค่ะขยยบไปดูพื้นที่ตอนบนของประเทศบ้างน,นะคะพื้นที่ตอนบนภาคเหนือ ้าคตะวันออกเฉียงเหนือก็ยังมีอากาศหนาวเย็นแล้วก็มีลมแรงค่ะบริเวณเทือกเขาสูงมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดนะคะอุณหภูมิต่ําสุด7 1 5ถึง15องศาเซลเซียสโดยบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือกรมอุตุนิยมวิทยาบอกว่า อุณหภูมิจะลดลงอีกนะคะ1-2องศาเซลเซียสสำหรับภาคกลางภาคตะวันออกรวมถึงในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอุณหภูมิจะขยับลดลงอีกเล็กน้อยค่ะสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงแบบนี้ก็ฝากไปถึงพี่น้องประชาชนให้ดูแลสุขภาพเนื่องจากอากาศที่หนาวเย็นไว้ด้วยนะคะท้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงกาลังแรงจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนทําให้บริเวณดังกล่าวมีอากาศหนาวเย็นลงกับมีลมแรงค่ะ มาดูเรื่องของการเตือนภัยจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกันบ้างค่ะเพราะว่านอกจากที่จะติดตามเรื่องของสภาพอากาศแล้วปพก็ต้องเตรียมรับสถานการณ์เช่นเดียวกันนะคะโดยเฉพาะสถานการณ์ที่เกิดน้ําป่าไหลหลากปพเขาสรุปรายงานออกมานะคะว่าในพื้นที่3จังหวัดซึ่งประกอบไปด้วยนครศร,รีธรรมราชสุร,ราษฎร์ธานีและพัทลุงรวม28อําเภอรประชาชนได้รับผลกระทบ52,963ครัวเรือนจํานวน160,0 0 0 6,513คนและยังมีผู้สูญหายอีกหนึ่งรายนอกจากนี้มีการประสานไปยังจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์และ14จังหวัดภาคใต้ตอนนี้ต้องเตรียมรับมือสถานการณ์นะคะอย่างที่บอกไปว่ายังคงมีฝนตกหนักและคลื่นลมแรงในช่วงของวันที่17ก็คือวันนี้และยังต้องติดตามสถานการณ์ต่อเนื่องไปจนถึงวันที่19ธันวาคมที่อาจจะมีเหตุการณ์น้าล้นตลิ่งน้ําท่วมฉับพลันน้าป่าไหลหลากดินโคลนถล่มรวมถึงทะเลมีคลื่นลมแรง เจ้าหน้าที่ตอนนี้ค่ะก็ติดตามเรื่องของสภาพอากาศนะคะก็มีการกำชับไปให้ติดตามปริมาณฝนสะสมระดับน้ำรวมถึงแนวโน้มสถานการณ์อย่างใกล้ชิดจัดเตรียมอุปกรณ์เคลื่อนที่เร็วอุปกรณ์เครื่องมือประจำพื้นที่เสี่ยงให้พร้อมปฏิบัติการ,รเผชิญเหตุและการช่วยเหลือผู้ประสบภัยค่ะ